สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านแชนแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังธรรมะเมตตาจากพระครูบาพ่อบุญชุ่มก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะจดหมายจากธรรม26เมษายนพุทธศักราช2564ปีธรรม2565พรรษาเดือน6มน15ค่ำปีไทยใหญ่ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊สประเทศพม่าธรรมะเมตตาจากพระครูบาพ่อบุญชุ่มญาณสังวโรขอปลงไว้เหนือเสียนกล้าวถึงลูกชายลูกหญิงลูกศิษย์คณะศรัทธาในธรรมทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกเมืองได้รับรู้เราพระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่มได้มาอธิษฐานภาวนาที่ในถ้ำนี้3ปีบัดนี้ครบ2ปีแล้วเหลืออีกแค่1ปี3เดือน3วันเราพระครูบาพ่อสุขกายสุขใจดีฉันอาหารได้ปกติเพียรปฏิบัติธรรมเรื่องภาวนาสมถะวิปัสสนาตามมหาสติปัฏฐาน4ดีขึ้นมากในกรรมฐานปฏิบัติตามทางสายกลางมีสติรู้ตัวอยู่ทุกวันทุกคืนได้ปฏิบัติธรรมมีสติอยู่ทุกขณะมีใจดีเมตตามหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกธาตุอนันตจักรวาลหาที่สุดมิได้ดังนี้อันว่าเรื่องปฏิบัติภาวนาได้วิปัสสนาพิจารณาเห็นถึงรูปนามสังขารไม่เที่ยงมั่นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปนามสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้เกิดก็เพื่อรอวันตายกินข้าวเพื่อรอวันตายอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดในโลกมีแต่เรื่องทุกข์ทุกคนต้องพบเจอการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกชีวิตในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปนอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้เป็นที่น่ากลัวยิ่งแล้วน่าเบื่อหน่ายในเมืองคนในโลกไม่มีอะไรเลยที่จะเที่ยงแท้แน่นอนให้พากันศึกษาธรรมะหาทางสงบร่มเย็นให้ถึงซึ่งพระนิพพานอสังขตธาตุธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพพานเป็นธาตุที่บริสุทธิ์ที่จะนำพาเราพ้นจากความตายอันว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ในโลกนี้มีแต่ความทุกข์ได้เกิดได้ตายเป็นไทยเป็นจีนเป็นพม่าน่าเบื่อยิ่งแล้วให้เราเจ้าข้าทั้งหลายหาทางสงบเย็นให้รอดพ้นภัยอันตรายจากความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายหายหมดสิ้นสุดภพชาติสู่สตินิพพานอันไม่ได้เกิดได้ตายและยังนำพาเรื่องความทุกข์สิ้นสุดเสียอย่างภพชาติผีคนคนดีเราทั้งหลายก็เพราะไม่เห็นถึงธรรมสัจจะเราท่านทั้งหลายถึงได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แลเป็นที่น่ากลัวยิ่งในโลกนี้ให้มีใจตื่นกลัวความทุกข์ในวัฏสงสาร
อันว่าเราพระครูบาพ่อบุญชุ่มได้มาภาวนารูปเดียวในถ้ำนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเราก็ไปปฏิบัติองค์เดียวอยู่ทุกเวลาได้เมตตากรุณาแก่สรรพสัตว์ผีคนทั้งหลายมีใจดีเมตตาทุกวันยามเราก็มีน้ำใจดีมีศรัทธาเจตนาที่ยิ่งใหญ่ให้เป็นพรดีแก่คนผีสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นให้คนทั้งหลายให้รู้ถึงธรรมะสัจจะและเรื่องภาวนาสอนใจหลายสิ่งหลายอย่างอันมีธาตุใจเมตตายิ่งในสรรพสัตว์ทั้งหลายเราพระครูบาพ่อก็เขียนธรรมสอนใจไว้หลายเล่มประมาณ 18-19 เล่มอีกทั้งได้วาดรูปพระพุทธเจ้าและเจดีย์เพื่อที่จะได้นำมอบให้ศรัทธาทั้งหลายมีร้อยกว่ารูปอันใดที่จะเป็นบารมีเข้าถึงซึ่งพระนิพพานนั้นขอให้เป็นพุทธานุสติมีใจเคารพเชื่อถือในข้อสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นั้นให้พาจำไว้ดีๆอย่าหลงลืมจนกว่าวันตายต่อถึงพระนิพพานแลให้พากันเว้นจากการทำบาปทั้งปวงเลือกทำแต่สิ่งที่ดีมีกุศลทุกคราวยามให้พาไปพัฒนาจิตใจให้ขาวใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาห่างไกลจากใจโลภะโทสะโมหะตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาอุปทานทั้งหลายนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดังนี้แลในโลกนี้ไม่มีใครผู้ใดจะรักเมตตากรุณาเราท่านทั้งหลายเหมือนดังพระพุทธเจ้านี้ไม่มีอีกเลยให้พากันเคารพเลื่อมใสนับถือไหว้สาคารวะบูชาอยู่ทุกคืนวันอันว่าบุญคุณพระพุทธนี่ยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินยิ่งใหญ่กว่ามหาสมุทรพระคุณยิ่งใหญ่กว่าภูเขาไม่มีอะไรมาเปรียบได้อีกทั้งบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้ง5มีพระคุณยิ่งให้พากันกราบไหว้บูชาอยู่ตลอดทุกวันทุกคืนเราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลยิ่งใหญ่นักที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมนั้นไม่ง่ายเลยเพราะเหตุอย่าได้เกิดมาเสียเปล่ามากินข้าวเสียเปล่าตายไปเสียเปล่าให้มีความยินดีที่ได้เกิดมาชาตินี้ให้มีใจกล้าหาญเรื่องสร้างความดีมีบุญกุศลมีทุกวันยามปฏิบัติตามทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาธรรมภาวนาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนามหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมทั้งหลายให้พิจารณาเห็นถึงรูปนามขันธ์5อายตนะธาตุปฏิจจสมุปธาตุมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคให้รู้เห็นในนิพพานอมตะธาตุนี้เมื่อเรายังไม่ตายนี่แลให้เห็นรูปนามเป็นรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นแก่นสารในรูปนามสังขารนี่แลเป็นที่น่าสังเวชยิ่งแล้วเกิดมาแล้วก็เท่าแก่ชราและตายอย่าอยู่ให้เปล่าประโยชน์อันว่าวันเวลามีคุณค่ายิ่งนั้น
ให้พารีบทำความดีไว้เยอะๆอย่าให้มีเรื่องเศร้าหมองอันใดมีอยู่ในใจเราให้เอาทานเป็นเสบียงข้ามพ้นวัฏสงสารให้เอาศีลเป็นเรือแก้วเรือทองขี่ข้ามวัฏสงสารให้เอาปัญญาดาบแก้วมณีตัดขาดเสียซึ่งตัณหาอวิชชาอุปาทานในวัฏสงสารหลวงนี้ให้เอาทานเป็นเสาหลักให้เอาศีลเป็นฝาเกาะป้องกันภาวนาให้ถึงนิพพานคนไม่ฟังธรรมะเหมือนคนตาบอดหาเรื่องทุกข์เดือดร้อนใส่ตัวไม่มีความละอายต่อบาปอกุศลคนดีมีแต่ปัญญาหาสัจธรรมหาทางสงบเย็นเป็นที่พึ่งอันว่าผู้อยู่กับธรรมะอยู่ตามศีลปฏิบัติตามธรรมจะไม่ได้พบเจอเหตุแห่งทุกข์แลหากไม่มีโลภโกรธหลงใจเราก็ใกล้ถึงเวียงคำมหานิพพานแล้วหากไม่ปฏิบัติรู้ก็เป็นภัยหากปฏิบัติรู้ได้ทางสงบเย็นหากไม่ปฏิบัติรู้ก็ได้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารสืบต่อไปรูปนามเป็นรู้เอาสติพิจารณาดูเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งรูปนามเป็นรู้เอาตัณหากิเลสหายก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกความไม่ดีมีที่ใจความหมดใสมีที่รู้มีที่สติปัญญารูปนามสังขารเกิดดับไปหากไม่พิจารณาให้รู้ก็เสียเปล่าหากเราพิจารณาได้ก็มีคุณค่าวันเวลาข้ามพ้นใกล้ถึงความตายมาทุกขณะเมื่อยังไม่เท่าแก่นี้ให้ทำความดีไว้เยอะๆเมื่อยังไม่เจ็บนี้ให้ทำความดีไว้เยอะๆเมื่อยังไม่ตายนี้ให้รีบทำความดีไว้เยอะๆอย่ารักษาความโลภหมั่นให้ทานอย่ารักษาความโกรธให้รักษาศีลมีจิตเมตตากรุณาอย่ารักษาความหลงให้หมั่นภาวนาวิปัสสนานิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าเรามีใจศรัทธานิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าเรามีใจวิริยะมีสติปัญญาพิจารณารูปนามสังขารให้รู้ก็จะถึงซึ่งนิพพานบุคคลใดไม่เห็นธรรมบุคคลนั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นพระพุทธเจ้าอันเรื่องประมาทหลงลืมตัวเป็นทางตายบุคคลที่ไม่ประมาทหลงลืมตัวก็รอดพ้นจากภัยอันตรายผู้มีปัญญาทั้งย่อมไม่หลงลืมสติทุกเมื่อแลทำทั้งหลายรวมกันคือสติเท่านั้นวันเวลาผ่านไปไวมากไวยิ่งกว่าสายน้ำไหลที่ไม่มีวันหวนกลับคืนอายุเราก็แก่ถึงทุกคืนวันอีกไม่นานก็ถึงวันตายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มีความตายเป็นที่สุดเหมือนกันทุกท่านสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็มีทุกข์เหมือนกันทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้อย่าเพิ่งปล่อยเวลาให้ข้ามพ้นไปเสียเปล่าให้พากันสร้างความดีมีกุศลไว้เยอะๆอย่าให้มีเรื่องทุกข์เดือดร้อนอันใดให้พากันรีบปฏิบัติทานศีลภาวนาหาธรรมะ
ทางสงบเย็นของใครของมันในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งอิงของเราได้เหมือนดังพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่เราได้ไว้เท่านั้นจะได้นำพาเราข้ามพ้นวัฏสงสารไปถึงซึ่งพระนิพพานคนดีมีศีลธรรมจะได้พบเจอทางสงบเย็นดังนี้แลเรื่องทุกข์ก็หนีหากเรามีใจนับถือพระรัตนตรัยใจดีด้วยการทานสติมีด้วยการรักษาศีลสมาธิตัดขาดเสียซึ่งตัณหาปฏิบัติให้ปฏิบัติจริงหากปฏิบัติไม่จริงก็ไกลทางพระนิพพานพระนิพพานอยู่ไม่ไกลหากใจเราตัดขาดอุปทานวันเวลาข้ามพ้นไปไวกว่าน้ำโขงบัดนี้เต็ม2ปีแล้วอีกไม่นานก็จะถึง3ปีเต็มเราพระครูบาพ่อบุญชุ่มได้ปฏิบัติตามสติปัฏฐานอยู่ทุกคืนวันเบากายเบาใจไม่มีเรื่องเศร้าหมองอันใดสงบร่มกิเลสหายเป็นไปในทางพระนิพพานเราหาธรรมะมาตั้งแต่อายุ10ปีเดี๋ยวนี้อายุก็แก่มากแล้วถึงจะไปเห็นธรรมะสภาวะดีธรรมสัจจะมีในรูปนามขันธ์นี่เองมีใจเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสร้างบารมีให้เต็มท้วนในชาติขออธิษฐานเป็นเจ้าเรือสำเภาทองนำสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นวัฏสงสารอันเกิดตายให้ถึงเวียงสตินิพพานแลพระครูบาพ่อบุญชุ่มญาณสังวโรนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ